สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการคือบุคคลสำคัญที่จะนำสาระความรู้ความบันเทิงไปสู่ท่านผู้ชมบางคนมีกลวิธีการดำเนินรายการที่ชวนให้เราเพลิดเพลินจนลืมเวลาขณะที่บางคนมีเทคนิคในการเจาะประเด็นซักถามที่น่าสนใจจนเราไม่อยากจะพลาดรายการของเขาแม้แต่นาทีเดียวคุณสมบัติที่น่าชื่นชมนี้อยู่ในคนสื่อที่รายการสื่อสารไทยจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักคุณสัญญาคุณากรค่ะคุณดูสัญญาคุณากรอดีตสถาปนิกที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเริ่มจากนักแสดงแล้วก้าวสู่การเป็นพิธีกรและผู้บริหารบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นรายการรูปแบบใดคุณดูสัญญาก็ดำเนินรายการได้อย่างเป็นธรรมชาติเจาะประเด็นสัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจทำให้เขาคนนี้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในพิธีกรยอดนิยมของคนไทยผมเป็นคนที่พยายามจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในทุกรายการที่ผมทำนะครับทุกการสื่อสารของผมไม่ว่าจะเป็นIG Line อีเมลหรือจดหมายใดๆก็ตามในการสื่อสารกับคนอื่นผมไม่ใช้คำย่อผมไม่ใช้คำสแลงผมไม่ใช้คำภาษาใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้รู้สึกดีว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจภาษาไทยไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่สิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเราเกิดขึ้นมามีต้นไม้มีภูเขาอะไรที่เป็นของสาธารณะที่เกิดมาแล้วเห็นเลยหลายคนไม่เห็นค่าไม่ดูแลไม่ใส่ใจเพราะไม่ใช่ของตัวเองเป็นของส่วนกลางภาษาไทยที่เรามีใช้กันอยู่นั้นมีผู้ชาญฉลาดที่เป็นบรรพบุรุษของเราพยายามคิดค้นแล้วก็สร้างแล้วก็มีการพัฒนามาตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันที่เราเอาของที่ท่านคิดขึ้นมาใช้ทุกท่านที่มีความรู้สึกแบบนี้เข้าใจว่ามันมายังไงและเรากำลังเป็นใครที่จะใช้อย่างชั่วคราวแล้วเราก็ตายไปเราต้องส่งผ่านไปสู่ลูกของเราในสภาพไหนก็ลองคิดดูเราเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องด้วยอะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรักภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะราชบัณฑิตยสถานได้จัดทำรายการสื่อสารไทยเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมและออกอากาศต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนค่ะเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้ได้รับความรู้และเกิดความรักในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องขอขอบคุณท่านชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ